สวัสดีครับวันนี้น้องโทลี่จากช่องน้องโทลี่พลังรถไฟวันนี้โทลี่จะมาเปิดซองโซลมอนการ์ดนะครับมาแข่งกันเราจะได้อะไรดีกว่าถ้างั้นโทลี่เลือกสองซองนี้สองซองนี้เหรอเปลี่ยนได้ปะเอาสองอันนี้นะชัวร์นะโอเคนี่โทลี่อยากได้หนึ่งซองมีแซลมอนอยากได้มีทองกับมีแซลมอนอยากได้มิวโทลี่อยากได้มิวใครก่อนซองแรกก่อนนะมาปลดซองแรกพร้อมกันเดี๋ยวพ่อตัดให้พ่อมามามาของโทลี่มาเราปลดพร้อมกันมีทองตรงกลางนี้นี่เดี๋ยวคนดูไม่เห็นใกล้ๆหน่อยนะคะทุกคนนี่นี่นี่กล้องอย่างนี้เดี๋ยวไปที่หนึ่งความมาใช่หนึ่งลอตตาไปคิงอิโอมารุมิวเคนดีลาคาเมลโซนล็อกอุ้ยอย่าไปโซนล็อกพอดีเลยรู้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไฟเยอร์เธอรีได้เป็นจีฮ่าฮ่าฮ่าเพื่อนเราเปิดผิดมุมกันครับอ้าวเหรอเป็นไรอ่ะซองต่อไปเฮ้ยเดลิสดอนไปดีแหละอ้าวเดลิสดอนเป็นเยลเดียนกล้องสั่นเลยต่อไปต่อไปโทลี่ต่อท้ายแล้วอ้าวนี่เราใช้คนละสองซองทำไมมันถึงไม่ได้คะนี่เป็นซองที่โทลี่ไปแข่งมาได้นะครับใช้ต้องปากไว้ต้องสั่นเลยมากก็ต้องเริ่มจากด้านนี้เริ่มจากด้านหลังเหรอใช่เป็นแลนด์โปเกมอนโกมีโค้ดด้วยอ๋อเหรอยังไงมาเพื่อนเพื่อนเอิร์ฟเอนเนอร์จีสายฟ้าสายฟ้าพิคาชูเขาจะสิบอันนะเสาสป็อกโอ้แบบนี้แล้วก็เอาไปที่คาชูครับโอ้โหโกรธเกลือเพื่อนเพื่อนนะครับทดสอบดวงอยู่นะเพื่อนทดสอบดวงที่จะไปเปิดกล่องนะสรุปใครได้เยอะกันเนี่ยไม่มีเลยถ้าเสมอเสมอตัวแรงสุดอันนี้โทลี่ได้เดลิซาดอนใช่ไหนแล้วลิซาดอนแรงสุดก็คือลิซ่าแรงสุดเป็นสองใบนี่กับแคนเดล่ากับกูฟุกเพื่อนแน่สุดแล้วที่ไหนสองใบนี้ครับโอเคอ่ะจบกับใบนี้ครับแคนเดล่าคูฟุกแคนเดล่าคูฟุกนี่โอเคคูฟุกคิดว่านี่ไงข้างล่างเป็น R เพื่อชอบแบทเทิลมันอ่ะกูเป็น R เป็น R เอ้าโอเคอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งช่องน้องโทลี่พลังรถไฟด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ